แต่ถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับอัลบั้มก็ไม่เกี่ยวกับเราอันนั้นก็ครับเราไม่ได้ส่วนแบ่งเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรตรงนี้เลยเอ๊ะหรือว่าหรือว่าคุณเหมียวกับคุณนิดหรือว่าคนอื่นๆในวงเขาไม่แบ่งให้พี่เขาเห็นพี่เงียบๆเปล่าต้องไปถามย้อนหลังฮะเดี๋ยวต้องไปถามแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตามแล้วเนี่ยฮะโอ้แล้วพี่ไม่ได้สนใจเลยจริงๆใช่ไหมครับไม่เคยถามอะไรเลยใช่ไหมไม่เคยครับอ๋อค่ะตอนนั้นแม็กอินทอชก็ยัง8คนเหมือนเดิมครับค่ะมาถึงชุดที่3วันวานยังหวานอยู่ที่บอกว่าชุดนี้เป็นชุดที่วัยรุ่นกรี๊ดเลยมีความต่างจาก2ชุดแรกไหมคะก็ต่างเยอะเพราะที่ต่างเยอะเพราะว่าอันนั้นน่ะแสดงภาพยนตร์ด้วยอ๋อแสดงว่าเพราะงานชุดนั้นเกิดขึ้นมาจากว่า อยู่มาวันหนึ่งพี่อีทสุภักษรเนี่ยเขาก็ไปคุยกับทางพี่วิทยาแล้วก็คุณวิทยาสุวพงศ์สุวพงศ์พาดเนี่ยเหรอฮะแล้วก็พี่สันติเสวตวิมลอ๋อค่ะพี่หมูสันติครับเรื่องแกอยากจะสร้างหนังมาสักเรื่องนึงแล้วก็พอดีวงผมก็พอจะมีชื่อเสียงขึ้นมาเพราะว่าจากชุดใจสยิงใช่ไหมครับแล้วเขาก็เนี่ยเขาก็เห็นว่าวงวัยรุ่นเขาก็พี่อีทอาจจะเห็นอะไรในวงผมเนี่ยคิดว่าน่าจะไปสร้างภาพยนตร์ได้และให้แสดงได้ก็คือไปทั้งวงเหรอฮะใช่ครับไปทั้งวงแล้วบทเด่นมันอยู่ที่ใครฮะก็ด้วยกันทั้งหมดนะครับอ๋อตอนนั้นแล้วตอนนั้นพระเอกเพียงแต่ว่าตัวเอกก็คือมีผมกับอู๋อันนั้นเออแล้วขนาดที่พี่เป็นมือกลองทำไมเขาถึงเลือกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ถามเขาไหมไม่ถามพี่ไม่ถามเขาเลยเหรอแล้วพี่อ่านบทไหมฮะไม่เคยอ่านโอ้พี่ต้นพี่เป็นคนแปลกจริงๆเนี่ยแล้วพี่แล้วตอนนั้นเล่นเป็นอะไรฮะเล่นเป็นคนเล่นเป็นยังไงก็ได้เล่นเป็นรุ่นพี่เขาหมดเลยจริงใจตัวจริงๆแล้วตัวเองเป็นรุ่นน้องแต่เล่นเป็นรุ่นพี่ทั้งหมดในภาพยนตร์นี่ข่มเขาหมดเลยอ๋อรู้แล้วตัวใหญ่สุดตัวใหญ่สุดในวงป่ะคะครับสูงที่สุดสูงที่สุดในวงพี่180กว่าได้ไหมครับนะก็แล้วไงฮะเล่นเป็นพี่ใหญ่ต้องทำอะไรบ้างก็เป็นเหมือนเป็นรุ่นพี่ใหญ่พี่พูดเยอะป่ะคะในภาพยนตร์ก็ไม่เยอะครับเพราะว่าพี่อีทแกก็บอกว่าคือผมก็พยายามจะทำอะไรมากกว่าที่ผมเป็นอยู่แกบอกเฮ้ยต้นไม่ต้องเลยต้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้แล้วเช่นอะไรฮะได้แล้วนี่คืออะไรก็คืออยู่แต่ว่านิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องพยายามพูดพี่ใจร้ายก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราไปมีบุคลิกมัดมาดเราเท่อยู่แล้วเขาก็ไม่รู้เขาก็เห็นว่าเออมันก็เป็นอีกบุคลิกหนึ่งเป็นอีกบุคลิกหนึ่งก็คือเป็นพี่อู๋กับพี่ต้นนี่แหละที่บทนำตอนนั้นนางเอกใครฮะคุณนิดอรพันธ์พานทองครับคุณนิดอรพันธ์นี่เหรอฮะอ๋อแล้วอีกคู่ใครฮะเรื่องวานเนี่ยคือจะเป็นทั้งผมกับอู๋เนี่ยจะชอบนิดหมดทั้งสองคนแย่งกันแย่งกันใช่แต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นรุ่นพี่ผมก็ต้องเสียสละให้รุ่นน้องอู๋เขาก็จะรุ่นพี่จะได้ไม่ได้เสียสละให้พี่อู๋แล้วพี่มีคู่กับนิดไปก็ไม่มีอ๋อส่วนผู้เสียสละผมก็เป็นผู้เสียสละไป